สวัสดีครับวีล็อกคลิปนี้เจอกันแบบง่ายๆนะกับเรื่องราวของการอัปเดตบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าผมพอดีว่าจบไลฟ์แล้วผมก็หยิบบอร์ดเอปกว่าจะเปลี่ยนขึ้นแท่นจากเมนบอร์ดที่รีวิวไปวันก่อนสำหรับเจ้า Z 7 9 0จ็ดเก้าศูนริทจากทาง a s r o c ซึ่งมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันโดยตรงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคงไม่ต้องบอกนะเห็นโลโก้แบบนี้ว่ามันคืออะไรอะเปิดเลยจะได้ประหยัดเวลาทาง GQ ส่งอะไรมาให้แน่นอนอไม่ใช่คีย์บอร์ดไม่ใช่ชุดน้ำไม่ใช่เมาส์ G-Skill นี่ใครไม่รู้จักก็แปลกแล้วละ่ะโดยเฉพาะสาย OC ต่างๆลองมาดูนะโมเดลไหนที่ได้รับมาใหม่นะครับแล้วก็ที่ตัดสินใจมาถ่ายวีล็อกลงนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมนบอร์ดตัว Z 7 9 0 RipT ายริท์ Fi, ที่รีวิวไปมันเคลมว่าทาง a s r o c k เคลมว่า RAM อัปท DDR 5 8,000เมกะเแล้วตอนที่ตอนที่รีวิวอะ่ะก็ลองกันแต่กว่าจะได้มันหืดขึ้นคอและสำหรับแรมที่ทาง G-Skill ส่งมาใหม่มันคือบัต8,000แล้วก็เป็นแรมแถวละ24จิกด้วยก็เท่ากับว่าเรามีแรมที่เป็น XMP 8,000ความจุ48 GB ก็เลยเออ ลองสักนิดดีกว่าแม่สีขาวอีกแล้วนึกว่าจะส่งสีดํามาส่วนตัวดูแล้วชอบสีดํามากกว่าพอเป็นแรมก็ลองดูนิดนึงแล้วกันว่าเจ้าตัว Z790 Riptide WiFi อ่ะมันจะวิ่ง8,000บา XMP ได้หรือเปล่าตอนที่เราลองกับแรมบัส7,002ที่อยู่บนแท่นตอนนี้มันก็ขึ้นง่ายๆเลย XMP 7,002เสร็จแล้วตอนที่ปรับให้วิ่งแบบแมนนวลหรือว่าเกาะ โปรไฟล์ XMP ให้วิ่ง8,000กว่าที่จะได้เห็นความเร็ว8,000หืดขึ้นคอแล้วพอคราวนี้ถ้ามีแรมที่เป็นบัต8,000แล้วก็แรมชิปแรมใหม่ๆมันจะขึ้นได้ตามที่เคลมไว้หรือเปล่าส่วนณนะตอนนี้ผมใส่แรมเอาไว้4แถวมันวิ่งอยู่ที่บัต6 8 0ซึ่งเบื้องต้นถือว่าโอเคเลยนะสำหรับแรม DDR5 4แถวความจุรวมกัน64กิกวิ่งที่6 0 8ได้แบบว่านิ่งๆนิ่งจริงๆ,ๆเพราะ จากที่ลองใช้ลองเล่นมายังไม่เจออาการจอฟ้าอะไรเลยกับเมนบอร์ดตัวหน้าตาแบบนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็เดี๋ยวผมวางลิงก์เอาไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะครับจุดเด่นของมันก็มี sdm 2 5 5ช่องที่ไม่แชร์กันอะไรแบบนี้เอาละคราวนี้เดี๋ยวผมชัดดาวแล้วก็เปลี่ยนเอาแรมตัวนี้ใส่เข้าไปลองมาดูกันมารอชมกันว่ามันจะ xmp ขึ้นหรือเปล่านะ ก่อนอื่นก็ต้องทำการชัดดาวก่อนนะครับนิดหนึง่งชัดอิดดาวจากนั้นแวะมาดูตรงนี้ก่อนนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะสั่งชัดดาวเต็มๆให้ดูว่ามัน4ีแถว6,800จริงๆนะและเมนบอร์ดก็เป็น Z 7 9 0 r i p t i ศู w i f รก็โหลด Default F 1 0 Enter และเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแรมกัน เครื่องชัดดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดแรมกันดีกว่าแรมยังไม่ได้เปิดเลยยังอยู่ในซีลแบบเนียนๆอยู่เลยเค okay. อ่ะว่าจะแบบเออออกนะแต่เปิดให้ดูดีกว่าความฟินเวลาที่แบบเปิดพัสดุใหม่นี่มันเป็นยังไงเึ๊บตัวแรมเดี๋ยวนี้ก็มีคู่มือไม่ใช่มีใบเกี่ยวกับเรื่องของรรับประกันเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เป็นสีดำจากเมื่อก่อนมันเป็นสีแดง อันนี้ใบขอบคุณที่เสียตังนี่แหละหน้าตาตามที่คุ้นเคยเหมือนเดิม t r i d e n t Z5 บัด8000ความจุ48กิกเอาแล้วนะถอดแรมแล้วก็เปลี่ยนนี่แป๊บหนึ่งเอาแบบว่าไม่ต้องตัดแล้วกันอ,อีกด้านหนึ่งโอเคนี่ออกมาแล้วของเดิมและ คราวนี้สิงิงเลยลุ้นไปพร้อมกัน,นอ้อตัวใหม่นี้มันสีขาวจริงๆมันไม่ใช่สีบรอนที่ได้มาอันนี้ขาวเลยอันนี้บรอนน่าจะพอสังเกตนะพอมองเห็นว่ามันคนละสีกันถ้าเกิดดูจากเว็บแคมตรงนี้น่าจะเห็นว่ามันเป็นขาวเลยโอเค ช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาลุ้นกันเลยเปิดเครื่องเข้าไบออดแล้วก็ XMP ได้ไหมดีบักเปิดติดก่อนหรือเปล่าเริ่มต้นหรือจะต้องเจอยังลบตั้งแต่อันบ x ็อกตั้งแต่โอเพนบ็อกถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้แบบว่าเออจะต้องวิ่งแรม7 8 0 0พนะริบายตัวนี้กับ สี่แถวแล้ววิ่ง6,800ได้หลายคนบอกว่าก็โอเคมากแล้วเพราะว่าโดยปกติแล้วมักจะติดกันแถวๆแบบต่ำกว่า6,400เวลาที่ใส่แรมสีแถวถามว่าหลายหลายท่านทำไมถึงชื่นชอบหรืออยากใส่แรมสีแถวเพราะว่ามันดูสวยมันเต็มเอาละโอ้แรมตัวนี้เจเด็กอะถูกซีนไหมเนี่ยผิดนี่เจเดกเจเดกเป็น5,6 0 0เลยนะแล้ว เพื่อการไม่เสียเวลา XMP ไม่ทำอะไรเลยนะเมื่อกี้เราโหลด Default แล้วแล้วก็ XMP ระบุ8 0 4 0 4 8 48, 1 8 8โหลด XMP แล้วก็ F 1 0ตัดมาดูที่นี่เลยแล้วกันผม Enter ตัดมาดูดีบักลุ้นไฟ d e b ักกัน Training RAM อ,อยู่หลุดจาก CPU แล้ว Training RAM จะขึ้นไม่ขึ้นวิ่งได้ไหม8000 CPU นี่เป็น 14700K แล้วก็บอร์ดริปทายใบออดล่าสุดแล้วซึ่งมีเพื่อนเราบางท่านบอกว่าใบออดตัวใหม่สุดของ S-Rock หลายหลายคนทำให้แรมวิ่งไม่ออกจากที่แบบเคยใช้เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าแรมวิ Ram ่งแบบ7 4 0 4 7005, ่า7 0บวกวิ่งง่ายๆแต่พออัปเดตใบออดกับกลายเป็นว่าวิ่งไม่ออกแต่ตรงนี้ลองดู a s r o c เคลมมารองรับ ทั้ง e x p o ทั้ง XMP แล้วบอกว่าความเร็วอัพทู0 0 0 0ผมใส่แรมบัส8,000มันจะขึ้นหรือเปล่าเป็นแรมแถวละ24 g สีกิกสีขาวสวยเลยถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ทีแรกนึกว่าสีเงินเฮ้ย hey, ไปละเท่ากับว่าเมนบอร์ดตัวนี้เจอแรมที่เป็น XMP 8,000มันขึ้นได้จริงๆนะอ่าไม่ธรรมดาแล้วถ้าเจอกับ Apex จะเป็นยังไงสงสัยได้เวลาบันเทิง สนุกกับแรมอีกแล้วละ่ะอ๋อลุ้นกันกำลังจะเข้าสู่หน้าวินโดว์ถึงวินโดว์แล้วและและ C p u c CPU Z ดีกว่าพอบอก CPU C บางคนนึกถึง ABC อีกเดี๋ยวก่อนไดรเวอร์ Intel นี่ 14700K 0แรม8,000ไม่ได้คีโมเท่ากับว่าก่อนหน้านี้ตอนนั้นตอนที่รีวิวเมนบอร์ด แรมตัวนี้มันวิ่ง8 0 0พได้ก็จริงแต่เราจะต้องเหนื่อยจะต้องไล่หาค่าไทมิ่งที่ใช่ค่าไฟที่ใช่ไหนจะค่าซับไทมิ่งอีกแต่อย่างน้อยๆมันก็บูตให้เราเห็นได้แล้วและพอวันนี้ชัดเจนเลย XMP ทีเดียวขึ้นด้วยไม่ต้องลุ้นลองมาดูเพอร์ f o r m ม n c e กันสักนิดหนึ่งอาไปดูโปรไฟล์ของตัวแรมแรมเป็น SK h y n i x น่าจะเป็นรหัสใหม่แหละ สี่พแล้วก็สี่พก็คูณ2ได้8 0 0พ4นสี่สความจุแถวละ48แอาแถวละ 24, ่แถวก็48เป็น Dual Channel DDR 5ทดสอบ r รมที่บัส8,000ัและเดี๋ยวกดเมมเทสให้หลังจากตรงนี้จบนิดนึงทีแรกกะว่าแบบจะให้มันสั้นที่สุดก็คงจะท่อง10นาทีอีกแล้วละ่ะถ้าเป็นแบบนี้รอรอดู หรือว่าพอสแล้วก็มาดูแบบเต็มๆไม่ต้องพอสแล้วละมาแล้ว115เออเยอะเลยนะแสะดงว่าซับไทมิ่งซับไทมิ่งก็แน่นพอตัวนะถ้าแบบนี้มันจะวิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยท่านดิวไปเท่าไหรล่ละไป 8000, 9000ันมนหนึ่งละถ้าเอาแบบที่แบบว่าตัวเลขสูงๆนะไม่มีเวลามานั่งไล่ท่านดิวและตอนนี้ไม่รู้จะมีฟิลลิ่ง ที่แบบว่าจะนั่งมานั่งบู๊นั่งบี้แบบนั้นอีกหรือเปล่าอยากนะอยากจะกลับมาแบบนั้นแต่หลายๆอย่างซึ่งการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างให้ต้องคิดไม่มีเวลาที่จะมานั่งเคาะทั้งวันเหมือนเดิมอีกไม่แน่ท่านเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งมีครอบครัวมี เด็กๆวิ่งอยู่รอบตัวก็อาจจะไม่มีเวลาเหมือนกันกับผมก็ได้ทั้งๆท,ที่เข้าใจแหละเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันการบริหารจัดการที่มันแตกต่างกันแต่มันทำให้ต้องแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นจากเดิมที่อาจจะเคยมีเวลานั่งเคาะแรมว่างๆแบบมีเวลา4-5ชั่วโมงต่อวัน8ชั่วโมงต่อวันกับการเคาะแรมแล้วเอออาจจะไม่มีเวลาตรงนั้น l a t e n c y ่73ก็ถือว่าปกติสาหรับ CL 40 ใช้ได้นี่บอร์ดริทายใบออดล่าสุด XP XMP ขึ้นที่บัต8,000โอเคสุดท้ายให้ดูพอเป็นสังเขตว่าตัวเมนบอร์ดเป็นยังไงบ้างกับเจ้าเท,ท็เมมมีเออร์เรอร์ไหมมีเออร์เรอร์แฮะแบบนี้โทษแรมไม่ได้นะแรมเขาคัดมาแล้วว่ามันคือบัต8,000อันนี้ก็คงเป็นที่ ตัวเมนบอร์ดเองแล้วล่ะอาจจะต้องรอไบออดนิดนึงหรืออีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตัว IMC ของ CPU ก็ได้เดี๋ยวผมค่อยลองบน a p e ปแบบเต็มๆอีกทีหนึงเดี๋ยวเรามาสลับ CPU กันดูอาจจะเป็น 13900K 13900KS ซึ่งรู้สึกว่า 13900KS ที่ผมมีอ m c จะดีกว่าตัว K ด้วยและ 14700K ตัวนี้ ยังไม่รู้ว่า IMC เป็นยังไงบ้างแต่เบื้องต้นอย่างน้อยๆเราเห็นแล้วว่ามันบูตบัต8,000ได้แล้วก็เจอแดงเถือกแบบปับบปับปับปับอันนี้เดี๋ยวต้องลองบน a p e ปว่ามันเป็นยังไงบ้าง x, x m p บน a p e ปจะแดงแบบนี้หรือเปล่าเมื่อเราลองบน a p e ปก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วน a p e ปตัวใหม่ S 7 9 0 V2 เดี๋ยวได้ชมแน่นอนหลังจากนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้ก่อนระหว่างที่รอตัวใหม่มาเรามานี่เล่นกับเอพิกตัวเก่าที่มีก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งตัวเก่าตรงนี้ก็ยังยีดอยู่เลยยังโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประหยัดเวลาหน่อยแล้วการให้มันสั้นๆแบบนี้บ้างก็มีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละขอบคุณที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมนะครับฝากติดตามผลงานด้วยแล้วการสับสไครต์ที่อ่ายูทูบนะครับด้านล่างตรงนี้กดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวนี้ เื่อที่ว่ามันจะได้แจ้งเตือนก็ไม่มีแล้วละ่ะแค่นี้แหละแล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ